พี่สมรักบอกว่า90ล้านสินสอดค่ะแล้วมาขอได้เลยโอ้โห100ล้านก็ได้ครับพูดไว้ก่อนพูดไว้ก่อนแต่จริงๆแล้วผมว่าพ่อก็แซวเล่นใช่เพราะว่าผมกับพ่อก็แซวกันอย่างนี้ตลอดครับพ่อเคยบอกเอาไว้ว่าขายเสื้อเนี่ยให้ได้นะแสนตัวขันหมากมาเลยเพราะว่าผมทำแบรนด์เสื้อของตัวเองครับซีซันนอลก็คนก็สั่งซื้อขึ้นมาเข้ามาเยอะก็ดีใจครับดีใจมากๆก็หวังว่าคงจะถึงแสนตัวคือแฟนๆมาช่วยค่าสินสอดตอนนี้ใช่ครับเพราะตอนนี้คืออาจบอกยอดไปก่อนก็มีตอนนี้ที่ขายมาได้ก็ได้ประมาณ 5-6,000 ตัวแล้วนะแต่ว่ามันก็ยังไม่ถึง 5% ก็ลุยกันไปครับก็ลุยกันไปก็เซลเล่นปล่อยให้มันเป็นเรื่องของอนาคตดีกว่าตอนนี้เก็บกันได้กี่ล้านแล้วคะบอกไม่ได้ครับบอกไม่ได้ครับถึงครึ่งแล้วอะไรนะฮะอย่าว่าแต่ครึ่งเลยครับถึง 1% หรือยังไม่ก็ต้องรอดูกันไปเพราะว่าก็ทำงานครับตอนนี้ทำงานเก็บตังค์ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวผมกะว่าอยากซื้อบ้านให้แม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเท่าไหร่ทุ่มเต็มที่สินสอดครั้งนี้ก็ว่าอย่างนั้นก็ได้ครับก็ปล่อยเป็นเรื่องอนาคตดีกว่ามันจะเท่าไหร่เดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงเป็นยังไงบ้างหลายคนแบบก็เชียร์กันนะคู่นี้ครับก็ดีใจที่คือดีใจจริงๆนะเพราะว่าบางคนก็คือผมเคยเข้าไปอ่านอย่างเงี้ยก็มี direct message มาว่าดูทุกวันเลยแล้วแต่ละคนที่ผมอ่านนั้นบางคนเขาก็แบบมีเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีแล้วเขาดูแล้วมันทำให้เขามีความสุขผมก็เลยรู้สึกว่าความรักครั้งนี้ของผมมันทำให้ใครคนหนึ่งแฮปปี้และมีความสุขทำให้หายจากไข้หายจากการเจ็บป่วยได้และเป็นกำลังใจให้เขาได้อย่างเงี้ยแล้วเป็นเอาไว้แบบดูค่าเวลาไปก็เฮ้ยผมก็ดีใจมากๆจริงเรื่องแต่งสักกี่ปีดีที่คาดไว้ก็เรื่องแต่งนี่คือยังไม่ได้คิดขนาดนั้นน่ะคือทุกวันนี้คือคิดแค่ว่าเฮ้ยปัจจุบันงานและความรักมันก็ต้องไปด้วยกันเนาะแล้วก็เอาปัจจุบันเนี่ยให้ดีที่สุดก่อนส่วนอนาคตผมก็มองว่าคือตอนนี้ผมยังอยากที่จะทำงานอยู่ผมอยากที่จะตั้งใจทำงานก่อนยังไม่อยากที่จะโฟกัสสิ่งอื่นฮะต้องเคยวางแผนไหมอีกสักกี่ปีถึงอยากแต่งงานอายุเท่าไหร่ก็เคยคิดนะครับเคยคิดว่าประมาณ30กว่าอะไรเงี้ยฮะเคยคิด30กว่าประมาณนี้ไม่เท่าไหร่แล้วล่ะตอนนี้26ก็ใช้เวลาอยู่เพราะว่าอีกสักประมาณ 4-5 ปีแหละก็ยังไม่ขนาดนั้นก็ยังไม่อยากให้พูดถึงว่าจะกี่ปีอะไรเงี้ยจะแต่งเดี๋ยวทุกคนคาดหวังว่าเฮ้ยเมื่อไหร่ก็อยากให้เป็นกำลังใจให้พวกเราก่อนแล้วก็รอดูกันไปก่อนครับแค่ทุกวันนี้มีความรักให้กันรักกันเป็นห่วงกันแค่นี้เนี่ยมันมีความสุขแล้วพอคนถามเยอะเรื่องสินสอดเรื่องแต่งงานมันกดดันไหมกดดันไหมผมว่ามันก็ไม่ได้กดดันขนาดนั้นครับเพราะว่าสิ่งที่ผมมองผมว่าสิ่งที่มันมีค่าที่สุดคือความรักมันไม่ใช่เงินทองอ่ะถ้าเราแบบว่ารักกันเป็นห่วงกันคอยดูแลเทคแคร์กันแล้วพากันเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้ผมว่าเรื่องเงินทองมันไม่ใช่เรื่องสำคัญมันคุยกันได้มันไม่ว่าจะยังไงมันจะอะไรเราจะมากกว่านี้ผมก็ถ้าวันนึงมันเป็นคนถ้าน้องเบสเป็นคนที่ใช่สำหรับผมจริงๆอย่าว่าแต่90เลยมากกว่านี้ผมก็จะหามาให้แต่ว่าขอให้ทุกวันนี้เนี่ยมองในเรื่องของความรักในการที่แบบเฮ้ยปัจจุบันให้มันมีความสุขที่สุดก่อนแล้ววันนี้แหละเบสคือใช่แล้วแหละก็ครับถ้าทุกวันนี้คือใช่คือเราก็รักกันแล้วก็อยากที่จะมอบความรักดีๆแบบเนี้ยแล้วก็รอดูกันไปก่อนคือมันยังมีอีกหลายอย่างที่ผมรู้สึกว่าผมกับเบสเองก็ต้องเรียนรู้มันไม่ใช่มีเพียงแค่เท่านี้หรอกที่มันจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราเพียงพอแล้วนี่คือความรักนี่คือเราต้องเป็นคู่ที่ใช่แล้วผมว่ามันก็ยังต้องมีอะไรที่ยังต้องเรียนรู้กันอีกเยอะเลยปรับจูนกันนู่นนี่นั่นยังมีอีกหลายเรื่องครับติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ